สุดสัปดาห์นี้หลายคนก็โอ้โหรอกันอยู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะแมตช์เดย์ที่12แล้วมาดูพรีวิวกันสักหน่อยค่ะมีหลายคู่เลยที่จะเจอกันนะคะเริ่มแรกมาดูที่คู่ของวูฟแฮมตันนะคะที่จะเปิดบ้านเจอกับสเปอร์นะคะวันเสาร์ที่11นี้นะคะช่วงเวลาทุ่มครึ่งค่ะที่โมลินิวสเตเดียมนะคะมาดูฝากฝั่งความพร้อมของวูฟแฮมตันกันก่อนต้องบอกว่าฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยในลีกก็ถือว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าทีมหมาป่าล่าสุดเนี่ยไปแพ้นะคะให้กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชฟยูไนเต็ดนะคะ1ต่อ2ที่ทำให้4นัดหลังสุดเนี่ยชนะมาอยู่แค่เกมเดียวเท่านั้นสภาพทีมในเกมนี้นะคะแกรี่โอนิลเทรนเนอร์ของวูลฟ์แฮมตันเนี่ยจะยังไม่มีโจเซฟฮอชค่ะอูโก้บูเอโน่นะเปโดเนโตที่เจ็บทั้งหมดเลยแต่ว่านอกนั้นเนี่ยจะยึดชุดเดิมด้านกลางเนี่ยวางมาริโอเลมิน่าประสานงานกับโทมัสดอยแล้วก็แนวรุกนำมาโดยมาเตอุสคุนย่านะคะซาซาคาราซิสที่เป็นหัวหอกชาวออสเตรียนั่นเองนะคะพอมาเจอกับสเปอร์ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสเปอร์โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากนะคะในลีกเนี่ยบุกชนะกันมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมาสะดุดในเกมที่เหลือผู้เล่น9คนแล้วไปแพ้เชลซีขาบ้านเลย1ต่อ4ทำให้พ่ายเป็นนัดแรกในลีกของฤดูกาลนี้ด้วยค่ะสภาพทีมในเกมนี้อังเก้ปอสเตโคกลูค่ะเทรนเนอร์ของสเปอร์สบอกว่าจะไม่มีคิดว่านะมิกกี้ฟานเดอร์เฟนนะคะอีวานเปริซิสนะคะมานอโซโลมอนที่บาดเจ็บรวมไปถึงเดสตินีอูโดกี้แล้วก็คริสเตียนโรเมโรที่ติดโทษแบนแล้วก็ยังมีอีก1คนที่ต้องเช็คความฟิตก็คือเจมส์แมดิสันแต่คิดว่าน่าจะทันสำหรับเจมส์แมดิสันที่จะลงในเกมนี้นะคะด้านกลางวางป๊าบมาตาซาประสานงานกับอีฟบิสซูมาแนวรุกแน่นอนค่ะเจมส์แมดิสันและซนฮึงมินกัปตันทีมนะคะเป็นหลายคนเขามองว่าเป็นเกาหลีดาร์บี้แมตช์นะวางอีฟานปะทะกับซนฮึงมินใช่นะครับสเปอร์เนี่ยต้องดูนะว่าหายไปหลายคนเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหรือเปล่าแล้วต้องดูว่าอังเก้โพสเซโคกลูเนี่ยนะที่ผลงานดีมาตลอดจนกระทั่งเกมล่าสุดที่ไปสะดุดนะเออนะจะพาทีมฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้หรือไม่นะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบนะครับว่าเขาเนี่ยพอมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยฝีมือเขาจะพาทีมพารอดพ้นจากมรสุมในช่วงนี้ได้หรือเปล่าโอป้าเจอโอป้าเลยนะโอป้าเจอโอป้านะฮะใช่แต่ซนฮึงมินอาจจะหนักหน่อยนะเซนกิกว่าไงฮะในฐานะกองเชียร์กองเชียร์เหรอกองเชียร์โอป้าเหรอเอาว่าสัก 2-1 แล้วกันให้ใครอ่ะฮะให้สเปอร์2อ่ะกุ๊กไก่ชนะ 2-1 กุ๊กกิ๊กให้กุ๊กไก่ชนะ 2-1 เชียร์ต่อฮะผมมองว่าสเปอร์ขาดไปหลายตำแหน่งเหมือนกันนะนั่นดิเออนะสเปอร์ไม่แพ้นะฮะแต่จะชนะหรือไม่ก็ต้องดูในสนามนะฮะผมมองว่าโอกาสเสมอก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันสเปอร์หายไปหลายตำแหน่งนะฮะขาดโรเมโรขาดฟาเดลเฟนไปเนี่ยนั่นเท่ากับว่าปากกาหลังตัวกลางเนี่ยเป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยนะผมมองคล้ายๆกันนะฮะผมมองว่าคู่นี้โอกาสออกเสมอมีสูงครับนะคะครับจากนั้นนะฮะมาดูที่ทีมที่แฟนบอลน่าชื่นอกตรมตลอดทุกสัปดาห์ไม่เอาทำไมโจหัวมาแบบนี้ล่ะโอ้ยเสียชื่อแมนยูหมดนะแมนยูในเตะนะครับกลับมาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับเจอกับทางลูตันทาวน์นะกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยผลงานในโอลด์แทรฟฟอร์ดก็ไม่ได้เก่งไกลเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วจนหลายคนมองว่าโอลด์แทรฟฟอร์ดกลายเป็นสวรรค์ของทีมเยือนไปอีกครั้งแล้วรีสอร์ทสปาเหรอประมาณนั้นนะฮะแมนยูไนเต็ดแพ้3จาก4เกมหลังสุดจากทุกรายการนะฮะเกมล่าสุดเนี่ยในช่วงกลางสัปดาห์ก็เพิ่งออกไปพ่ายให้กับ FC โคเปนเฮเกนถึงเดนมาร์ก3ต่อ4ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม A นะครับส่วนเกมลีกนั้นล่าสุดเนี่ยเฉือนชนะฟูแลมแบบเกือบจะไม่ชนะนะ1ต่อ0ได้ประตูชัยในวันนั้นเนี่ยในช่วงท้ายเกมจากบรูโน่เฟร์นันเดสนะครับทำให้เจ้าบ้านรั้งอันดับที่8หลังจากมี18แต้มนะครับจากการลงสนามไปแล้ว11เกมในฤดูกาลนี้ความพร้อมนะครับเอริกเทนฮากุนซือชาวดัชยังคงไม่สามารถเรียกใช้งานคาเซมิโร่ลิซันโดรมาร์ติเนสลุคคออามัดเดียโรแล้วก็เทเรลมาเลเซียที่มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทั้งหมดรวมไปถึงเจอร์ซันโชที่มีปัญหากับเทนฮากและตอนนี้ก็น่าจะหมดอนาคตกับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเทนฮากยังคงต้องเช็คความฟิตของโจนี่แวนที่ได้รับบาดเจ็บมาจากเกมที่เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงต้นเกมนะครับส่วนนะครับสแตฟฟอร์ดที่แม้ว่าจะโดนใบแดงในเกมกลางสัปดาห์แต่ก็ไม่มีผลนะครับเนื่องจากว่าเป็นฟุตบอลคนละรายการกันนะครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าเทนฮากจะมาในระบบ 4-2-3-1 ราสมุนหอยลุนที่ยิงได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระเบิดระเทิงเลยนะยิงได้5ประตูนะนะ
แต่ก็ยังยิงในพรีเมียร์ลีกไม่ได้ซึ่งเอ็นฮากเองก็น่าจะส่งเป็นตัวหลักในแดนหน้าเหมือนเดิมนะครับโดยจองซาร์เป็นตัวหลักนะครับพร้อมกับมีฟาคุโนเปเยสรีเล่นทางขวาบรูโน่เฟร์นันเดสเล่นเพลย์เมคเกอร์นะครับแล้วก็มาคัสโชเดนฟอร์ดก็จะกลับไปเล่นในตำแหน่งเกมรุกฝั่งซ้ายอีกครั้งนะครับทางด้านลูตันทาวน์นะครับไม่ชนะใครมา5เกมติดนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยเล่นได้ดีแบบน่าประทับใจนะครับเกือบเอาชนะลิเวอร์พูลได้แต่มาพลาดท่าโดนตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับทีมเยือนรั้งอันดับ17ของตารางนะครับมี6แต้มจากการลงสนามไป11นัดในฤดูกาลนี้สภาพทีมนะครับโรเบิร์ตเบิร์สผู้จัดการทีมชาวเวลส์เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานมัตส์แอนเดอร์เซนริสเบิร์กอัลเบิร์ตแซมบี้ลูคงก้าแล้วก็แดนพอสรวมไปถึงจอแดนคลาร์กที่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนแต่จะมีข่าวดีก็คือจะได้ตัวอามารีเบลฟิตกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าเอ็ดเบิร์ตจะมาในระบบ 5-3-2 โดยที่คาร์ตันมอริสจะได้ผลิตกำลังในแดนหน้าร่วมกับอิเลจ่าอาร์เดบาโยนะครับพร้อมกับมีรอสบาร์คลีย์มาเวลัสนากัมบ้าแล้วก็ทาฮิตชองอดีตนักเตะแมนยูเองเนี่ยนะครับคอยเดินเกมตรงกลางนะครับนะหัวฟูนะทาฮิตชองนะครับใช่ครับคู่นี้เชียร์ต่อว่าไงฮะแมนยูคือมีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจนะเกมนี้เนี่ยมันจึงไม่ง่ายที่จะเอาชนะลูตันนะฮะคือผมมองว่าแฟนบอลแมนยูจะต้องลุ้นเหนื่อยอีกหนึ่งแมตช์เหนื่อยเหรอจริงๆมันลุ้นเหนื่อยมาทุกแมตช์อยู่แล้วแหละ uh-huh. แมนยูไม่ว่าจะเล่นกับใครนะฮะไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ลุ้นเหนื่อยทุกแมตช์แมตช์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ต้องลุ้นเหนื่อยใช่นะถ้าชนะคือชนะแบบฉิวเฉียดแหละเออชนะแบบหืดจับอะเหมือนกับเกมที่ชนะฟูลแลมอะวันนั้นเกือบเสมอแล้ววันนั้นอะนะให้เท่าไหร่อ่ะสัก 1-0 แล้วกัน 1-0 เออทําไมสกอร์ฮะยังไงฮะหนูสัก 1-1 แล้วกันให้ 1-1 ให้เจ้ากันไปแต่พี่กลับมองว่าเกมในนัดนี้นะฮะแมนยูเนี่ยมีความกดดันพอสมควรเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเอริกเทนฮากเนี่ยนะครับมันบังคับเลยนะครับว่าหลังจากที่ไปพลาดท่าเสียทีในเกมยุโรปมาอะไรเนี่ยนะฮะมันทําให้ในนัดเนี้ยมันต้องเอาจริงต้องใส่มากขึ้นกว่าเดิมมีพลังแฝงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมยังมองว่าโอกาสของแมนยูนะครับในการที่จะเรียกศรัทธากลับคืนมาในเกมนี้เนี่ยมันถ้ามันชนะในนัดเนี้ยก็ไม่รู้จะชนะนัดไหนแล้วล่ะนะครับมันต้องชนะและเชื่อว่าโอกาสที่แมนยูจะยิงได้ถึง 2-0 ผมมีเชื่อขนาดนั้นน่าจะมีใช่ไหมอาฉีกไปเวนั้นเลยนะไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้แฟนบอลก็กดดันกันมาตลอดนะสำหรับเอริกเทนฮากก็ต้องรอดูว่าจะทนแล้วก็จะแบบฮึดสู้ได้มากแค่ไหนแต่ถ้านัดนี้ผลออกมาไม่เป็นไปตามความคาดหมายผมเชื่อว่าน่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วล่ะของทางเทนฮากใช่นัดนี้มันก็มีโอกาสนะเพราะว่าหลังจากจบแมตช์นี้มันจะเป็นฟีฟ่าเดย์โปรแกรมทีมชาติไงบอร์ดแมนยูอาจจะต้องมีเวลาคิดสลัดอีกสักหน่อยนึงหรือว่าคุยกันหน่อยเจรจากันหน่อยว่าจะปรับยังไงได้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอีกกระแสนึงก็บอกว่าถ้าปลดเทนฮากไปแล้วเนี่ยมันคือการเกาถูกที่คันจริงหรือนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณซื้อคนไหนมาคุมแมนยูแล้วก็ไปไม่รอดสักรายแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าจะปลดเนี่ยคนที่จะมาแทนเนี่ยใครมีหรือยังเผือกร้อนเลยนะเผือกร้อนเลยนะใครจะอยากมาแทนเนี่ยไปดูอีกคู่นึงดีกว่าคู่น่าจะเรียกว่าคู่เอกนำรายการสัปดาห์นี้ได้ไหมเนี่ยได้เลยนะฮะเป็นการพบกันของเชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะกันค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะท่านผู้ชม5ทุ่มครึ่งที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับไปดูความพร้อมของเชลซีกันนิดหนึ่งมาริโอโพเชตติโน่ครับกุนซือของเชลซีนะฮะนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปถล่มสเปอร์ไก่กุ๊ก 4-1 นะฮะก็ยังไงก็ตามทีครับทางโพเชตติโน่เนี่ยก็ยังมีเรื่องปวดหัวให้เครียดอยู่เรื่อยเพราะว่าผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยยังเจ็บอยู่นะฮะทั้งเบนชีเวลแล้วก็ราเวียนะครับวิลลี่ฟอฟานาเอ็นคุนคูก็ยังเจ็บโชชาโลปาลงไปถึงทางด้านของชูบัวเมก้าเนี่ยนะครับเล่นไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าในรายของเอ็นคุนคูเนี่ยก็คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากที่เบรกทีมชาตินะครับก็ยังต้องรอเช็คความฟิตกันต่อไปนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็กสันที่เพิ่งทำแฮตทริกได้นัดล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับโคพาเมอร์ไลฟ์สเตอร์ลิงคอร์เนอร์กาลาเกอร์นะฮะก็จะลงสนามในเกมนี้นะฮะส่วนในรายของเอนโซ เฟอร์นันเดสครับบอสเซตไกเซโดก็จะคุมพื้นที่แดนกลางแนวรับจะมีริชเจมส์นะฮะถ้าวันไหนขึ้นเติมเกมได้มีประสิทธิภาพเชลซีจะน่ากลัวมากนะครับจะประสานงานร่วมกับเทียโกซิลวานะครับแอ็กเซลดีซาซี่นะครับแล้วก็มีรีวายโควินนะครับแล้วก็มีโรเบิร์ตซานเชสเฝ้าเสาอยู่นะครับนี่น่าจะเป็นไลน์อัพของทางเชลซีนะครับส่วนแมนซิตี้ของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเนี่ยครับก็ออกมายอมรับนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องของกองหลังโดยเฉพาะยิ่งจอห์นสโตนเนี่ยมีการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อหลังจากที่
ชนะยังบอยไป 3-0 ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับสโตนเนี่ยเพิ่งที่จะกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งแต่ก็มีการบาดเจ็บสะโพกนะครับนะฮะเช่นเดียวกับเควินเดบรอยนี่ก็ลงเล่นไม่ได้เหมือนกันนะครับมีเจ็บอยู่เซโยรามอสเซโยโกเมสนะฮะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอาคาจิก็มีอาการบาดเจ็บนะครับต้องลุ้นว่าจะผ่านการเช็คฟิตได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยในลายของเอริกฮาแลนด์นะครับก็จะน่าจะลงสนามได้หลังจากที่ลงสนามไปแล้วเนี่ยเล่นงานยังบอยไป2ตุงนะฮะของหน้าตัวเป้านี่ยังจะมีที่พึ่งพาได้ก็ฮาแลนด์นี่แหละและมีในลายของเบโนซิลวาฮูเรนอัลวาเรสครับก็จะทำเกมหลังแนวรุกของฮาแลนด์นะครับแดนกลางก็จะมีในลายของแมตติโอโควาซิชนะครับเชอร์มี่โดกูโอ้โหนักที่ผ่านมาพระเจ้าประคุณเลยไม่รู้ไปกินยาอะไรมาครับเล่นดีเป็นพิเศษเลยทั้งกินทั้งจ่ายเลยว่าอย่างนั้นนะฟิลโฟเดนก็จะมาลงสนามในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับแนวรับก็จะใช้ไคล์วอล์กเกอร์ลูแบนดิอัสนะครับโยโก้กราดิโอนะฮะแล้วก็มีแอนเดอร์สันเฝ้าเสานะฮะเกมนัดนี้คู่ขี้สูสีมากนะครับเชลซีแม้ว่าจะแรงขึ้นมาก็จริงนะฮะแต่ว่ามาเจอกับเรือใบไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะฮะผมยังเชื่อว่าคู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับโอกาสของทางเรือใบที่จะบุกไปเอาชนะเชลซียังมีนะผมเชื่อว่าน่าจะมีสัก 2-1 เออผมก็มองคล้ายๆกันนะแม้ว่าจะมีจอห์นสโตนที่ได้รับบาดเจ็บแต่ต้องอย่าลืมนะครับซิตี้เนี่ยอันไหลที่อยู่ข้างสนามเนี่ยลงมาเล่นแทนได้นะก็ยังมีรูเบนดีอาสนะฮะยังมีนาตาเก้ยังมียอสโกโกดิโอที่จะขยับมายืนเซ็นเตอร์ได้หลังจากที่โกดิโอเล่นแบ็คซ้ายมาหลายแมตช์แล้วเออนะฮะแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แมนซิตี้เจอกับยังบอยเขาก็เล่นตัวหลักไปเยอะเหมือนกันเออนะก็อาจจะนัดนี้ก็อาจจะต้องเอาชนะให้ได้แหละเพราะว่าแรงมันเหลือใช่น้องกิ๊กดูไงอ่ะชนะไหมน้องว่าชนะน้องว่าซิตี้ยังไงก็ชนะครับผมนะครับก็ในโปรแกรมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะผู้แรกจะทำการเตะกันตั้งแต่เวลา 19:30 วูฟเจอกับสเปอร์ถัดจากนั้นนะครับในรอบ 4 ทุ่มมีคู่ของอาร์เซนอลเจอกับเบอร์ลี่คริสตัลพาเลซเจอกับเอเวอร์ตันแมนยูเจอกับลูตันนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงคืนครึ่งบอร์นมัธเจอกับนิวคาสเซิลนะฮะนี่เป็นเกมในวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมส่วนเกมวันอาทิตย์เป็นไงน้องต่อครับก็มีวิลล่าเจอกับฟูลแลมนะครับไบรตันเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะลิเวอร์พูลสั้นๆน้องกิ๊กว่าไงลิเวอร์พูลชนะจ้ะลิเวอร์พูลน่าจะคืนฟอร์มนะหลังจากที่ไปชนะใครมา2เกมติดนะครับทำไมต้องขยี้เวสต์แฮมเจอกับฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็เชลซีเจอกับซิตี้นะเป็นเกมบิ๊กแมตช์แล้วก็เป็นคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการพักเบรกเพื่อปล่อยนักเตะไปช่วยทีมชาติใช่แล้วนะคะโอ้โหก็ดูกันได้นะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา